สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมเหรียญพระราชทานลูกเสือเนื้ออัลปาก้าแบบไม่ตัดขอบ3เหรียญดูนะครับเพื่อนๆตอนนี้เสนอไปที่100กับ300บาทละสูงสุดรวมส่งผมให้ดูเลยครับลักษณะเนี่ยมันจะเหมือนเหรียญพวกเหรียญบาทตาแผ่นดินตาตำรวจอะที่เวลาไม่ได้ตัดปีกครับเพื่อนๆมันลักษณะจะเป็นอย่างเงี้ยครับก็คือเหรียญเนี่ยจะมีพอปั๊มเสร็จอะเขาจะต้องเอาปริมาณเนื้อโลหะเนี่ยเยอะเกินขึ้นไปมาใส่ในบล็อกพอปั๊มเสร็จปั๊บก็จะเป็นตัวเหรียญออกมาส่วนที่เป็นส่วนเกินก็จะตัดทิ้งไปแต่เหรียญพวกเนี้ยเหรียญไหนมันแตกอะครับเขาก็จะไม่เอาไปตัดเพราะว่าเหรียญมันแตกมันเสียเนาะกดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินแคปภาพไปเลยครับเพราะว่าเพื่อนๆจะได้เอาไปขยายดูรายละเอียดใกล้ๆแบบนี้นะครับจะได้เห็นรายละเอียดของเหรียญชัดๆครับครบทุกเหรียญกันไปเลยอ่ะ1 2 3 4 5อยากดูนานๆกดหยุดดูเองนะครับ1อ่ะเดี๋ยวตรงนี้1 2 3 4 5 1 2 3 4 5แคปภาพครับเอาไปขยายเองและดูเองแบบนี้หรือจะแคปภาพส่งเข้าไลน์ร้านกล้องถ่ายรูปและให้เขาปริ้นลงกระดาษอาร์ตมันสวยๆเอาไปนั่งดูในห้างสรรพสินค้าเย็นๆจิบกาแฟชิลๆก็ได้นะครับ1 2 3กดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินแคปภาพไปเลยครับเอาไปขยายดูเองในมือถือทีหลังหรือจะแคปภาพส่งเข้าไลน์ร้านกล้องถ่ายรูปและให้เขาปริ้นลงกระดาษอาร์ตมันสวยๆจะได้เอาไปนั่งดูในห้างสรรพสินค้าเย็นๆจิบกาแฟชิลๆก็ได้นะครับ1 2 3 4 5เลื่อนอยากดูนานกดหยุดดูเองนะครับ1 2 3 4 5เพื่อนๆเห็นเหรียญนี้ไหมเหรียญน่ะไอตัวที่มันเฉียงๆขึ้นน่ะลักษณะมันจะเหมือนเหรียญบางเหรียญที่เป็นเหรียญ1บาทตาแผ่นดินน่ะเหรียญตลกอ่ะเหรียญตลก1บาทตาแผ่นดินที่ปั๊มแล้วขอบมันจะเชิดขึ้นน่ะมันก็คือขอบที่มันเชิดขึ้นแบบนี้ครับพูดง่ายๆก็คือยกตัวอย่างถ้าเหรียญพระราชทานเนี่ยเบี่ยงซ้ายไปนิดนึงขอบของมันที่หนาๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเอียงเฉียงซ้ายนั่นเองนะครับนั่นแหละจึงเป็นสาเหตุที่เราเห็นเหรียญบ่อยๆว่าเอ๊ะทำไมเหรียญด้านนึงมันถึงเฉียงได้อะไรอย่างเงี้ยครับประมาณเนี้ยครับมา1 2 3 4 5กดหยุดดูรายละเอียดภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินสำหรับวันนี้ผมต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามชมและใครก็ตามนะครับแล้วเพื่อนๆคนไหนที่กดติดตามช่องนี้คลิปหน้าผมจะนำเหรียญที่เก่ากว่าเดิมโบราณกว่าเดิมหายากกว่าเดิมแล้วก็ราคาแพงกว่าเดิมมาให้เพื่อนๆได้ชมกันสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมต้องไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับไปแล้วนะครับ